ช่วงบ่ายของวันเสาร์นะครับกลับมาพบกับเพจ SME Bit ปิดพารวยครั้งครับได้กลิ่นหอมกันไหมครับลืมไปว่าไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกได้กลิ่นหอมจากแป้งนะฮะแป้งที่ถูกหยอดลงไปในเตาไฟฟ้ารูปทรงเป็นเบ้านะฮะคล้ายๆขนมครกบ้านเราแต่จริงๆไม่ใช่ขนมครกแต่ว่าเป็นขนมที่คนไทยทั่วไปหรือโดยเฉพาะเด็กๆรู้จักกันดีครับเป็นวอฟเฟิลนะฮะวอฟเฟิลฮ่องกงนะฮะลักษณะหน้าตามีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างนี้ครับก็คือแป้งที่ถูกหยอดลงไปในเตาแบบนี้นะฮะวอฟเฟิลฮ่องกงเนี่ยเป็นธุรกิจหรือเป็นสินค้าที่เข้ามาในบ้านเราแพร่หลายนิยมมาสักระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะฮะก็คือจะมีหลากหลายเจ้าหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เลือกนะฮะเช่นเดียวกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์และเป็นอีกหนึ่งแบรนด์แฟรนไชส์ที่เรานำมาเสนอนะครับก็คือแบรนด์ Full Load Waffle ฟังชื่อก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะฮะก็คือเป็นวอฟเฟิลฮ่องกงที่เน้นเครื่องแน่นไส้ทะลักและคงความกรอบหอมอร่อยได้นานนะฮะตอนนี้เขาจะให้ที่เห็นก็คือวิธีการให้คนที่สนใจได้เห็นวิธีการทำแบบพานะฮะเตานี่เป็นเตาไฟฟ้านะฮะคืออุปกรณ์พื้นฐานหลักที่ลูกค้าแฟรนไชส์จะรับไปแป้งก็คือกรรมวิธีก็เริ่มจากแป้งสำเร็จรูปที่รับไปจากแฟรนไชส์ซอนะฮะก็จะส่งให้แบบสำเร็จอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่แฟรนไชส์ไปทำก็คือผสมตามสัดส่วนตามสูตรของที่เซตไว้นะฮะแล้วก็เอามาหยอดลงในเตาอย่างที่เห็นนี้นะฮะ1ชิ้นใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีแล้วแต่อุณหภูมิความร้อนนะฮะเดี๋ยวจะคุยกับเจ้าของธุรกิจอีกทีนึงนะฮะว่าธุรกิจ Full Load Waffle มีจุดเด่นมีความน่าสนใจยังไงนะฮะตอนนี้ดูไปพังๆฮะดูวิธีการบริหารจัดการธุรกิจนี้นะฮะวิธีการถ่ายการขายการทำที่หน้าร้านก็ไม่ได้ยุ่งยากฮะสมมุติหยอดแป้งไปละก็ใช้เวลา 3-5 นาทีกลับด้านไป1ให้อุปกรณ์ได้ทำงานไปตามปกตินะฮะซึ่งเรื่องราวเหล่าเคล็ดลับเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้สนใจลงทุนจะได้การอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากเจ้าของเข้าไปด้วยนะฮะตอนนี้กลิ่นหอมเริ่มมาแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาดูรายละเอียดกันต่อเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของธุรกิจนิดนึงนะฮะโอเคครับสวัสดีครับช่วยแนะนำตัวนะครับสวัสดีค่ะชื่อเปิ้ลนะคะครับคุณเปิ้ลทำธุรกิจอะไรอยู่ครับค่ะธุรกิจ Full Load Waffle นะคะสโลแกนของเราคือกรอบหอมอร่อยเครื่องเน้นๆค่ะครับผมช่วยแนะนำความน่าสนใจหรือจุดเด่นของ Full Load Waffle นิดนึงครับค่ะฟูลโหลดวัฟเฟิลของเรานะคะจุดเด่นก็คือตัวโลโก้ค่ะจะเป็นโลโก้แรคคูนนะคะและสินค้าของเราก็มีความแปลกใหม่นะคะไม่ซ้ำใครค่ะด้วยรูปแบบการขายที่มีการนำเสนอแตกต่างนะคะเป็นรูปวัฟเฟิลโคนค่ะเป็นรูปแบบใหม่ค่ะค่ะแบบดั้งเดิมนะคะก็คือจะเป็นธรรมดากลมๆทั่วไปอะค่ะที่พอทำเสร็จแล้วก็ใส่เป็นถุงสีขาวให้ทานค่ะมันก็เป็นแบบธรรมดาไม่มีความแปลกไหนอะไรด้วยความที่เปิ้ลมองเห็นจุดช่องว่างตรงนี้ค่ะก็เลยนำเสนอในรูปแบบให้เป็นวอฟเฟิลโคนนำมาใส่โคนเหลืองเวลาทานก็สามารถเดินเล่นทานเล่นถ่ายรูปเล่นเพื่อนเห็นก็อยากทานก็กลับมาซื้อที่ร้านซ้ำจุดเด่นก็คือขายดีลูกค้าชอบบอกต่อกลับมาซื้อซ้ำค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็เวลาทานนะคะก็จะมีท็อปปิ้งด้านบนให้ทำให้ลูกค้ากินแล้วอิ่มดังชื่อแบรนด์ของเราก็คือFull Load Waffle กินแล้วอิ่มอะค่ะก็คือจะมีท็อปปิ้งเน้นๆให้ท็อปปิ้งที่ขายดีของเราคือจะเป็นท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ลูกค้ามาก็จะชี้แต่เมนูนี้เมนูนี้เพราะว่ากินแล้วก็มีประโยชน์ด้วยตัวเนื้อแป้งตัวครีมหวานตัวสตรอเบอรี่กินแล้วมันเข้ากันดีอะค่ะคือรสชาติลงตัวค่ะค่ะใช่จุดเด่นอย่างนึงก็คือวอฟเฟิลฮ่องกงของเรานะคะก็คืออร่อยอยู่แล้วเวลาทำเสร็จใหม่ๆจะมีความกรอบหอมนุ่มนุ่มข้างในอะค่ะแต่เวลาทิ้งไว้สักพักแล้วก็ยังอร่อยอยู่ตากไว้ทั้งวันก็ยังอร่อยอยู่ลูกค้าชอบร้อนๆก็เอาเข้าไมโครเวฟอุ่นทาน1นาทีตามปกติทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีรสชาติของเท็กเจอร์ข้างในอะค่ะที่จะกินแล้วมันจะนุ่มกรอบไม่กระด้างอะค่ะคือไม่ใช่รสชาติแป้งธรรมดาอย่างเดียวอะค่ะของเราเมื่อกินแล้วก็คื
ลูกค้าที่กินส่วนใหญ่ก็รู้ว่าส่วนผสมที่เวลากินแล้วมันจะรับรู้ได้ว่าเออมันมีประโยชน์อะค่ะมันมีส่วนผสมที่แตกต่างจากแป้งทั่วไปที่หลายๆร้านทำค่ะใช่ค่ะความกรอบเป็นเอกลักษณ์ความกินแล้วนุ่มลิ้นรสชาติสัมผัสกินแล้วไม่กระด้างก็คือเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างนึงค่ะค่ะพวกไส้ทุกอย่างเปิ้ลจะทำเองหมดเลยแล้วก็คัดเลือกมาเองค่ะก็คือตัวครีมของเปิ้ลก็จะมีการผสมสูตรของเปิ้ลเองเพื่อให้รสชาติมีความหอมส่วนผสมหลักก็คือจะเป็นพวกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วกินแล้วไม่ค่อยอ้วนอยู่แล้วค่ะไขมันจะน้อยอยู่แล้วค่ะแล้วก็ตัวท็อปปิ้งสตรอเบอรี่โอรีโอแบล็คแอนด์ไวท์มาร์ชเมลโล่ M&M นี่คือเปิ้ลก็มีการวิเคราะห์การตลาดอยู่แล้วว่าลูกค้าของเราที่กินส่วนใหญ่ก็คือจะชอบเมนูนี้กันเพราะฉะนั้นเราก็เซตเป็นเมนูให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะเพื่อลดเวลาในการทำแล้วก็เพื่อเสิร์ฟให้ทันลูกค้าค่ะเพราะเวลามาอย่างเงี้ยเราต้องใช้เวลาทำลูกค้าก็จะยืนต่อคิวเยอะกันมากเปิ้ลก็เลยจัดการช่องว่างนี้ให้มันเร็วที่สุดอะค่ะค่ะสำหรับรูปแบบนะคะก็คือเริ่มต้นถ้าไม่รวมโครงสร้างร้านนะคะจะเริ่มต้น 25,000 บาทค่ะก็คือจะได้เตาวอฟเฟิล2ตัวพัดลมป้ายด้านล่าง 1.2 เมตรนะคะแล้วก็ป้ายสนับสนุนร้านค้าค่ะแล้วก็วัตถุดิบขายดีต่างๆแล้วก็มีคู่มือการสอนทำคลิปวิดีโอมีดูแลการขายทุกอย่างทุกขั้นตอนอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ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 อันนี้ก็คือจะเป็นวอฟเฟิลดั้งเดิมนะคะแต่ก็จะมีไส้ให้เลือกลูกค้าท่านนี้ก็จะทานเป็นไส้ช็อกโกแลตชิพนะคะ mm-hmm. เวลาทำก็คือเวลากัดไปก็จะมีรสของช็อกโกแลตชิพอยู่ด้านในอะค่ะค่ะส่วนเคาน์เตอร์รูปแบบนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบ 1.2 เมตรนะคะราคาก็จะ 39,999 บาทก็คือก็จะได้ตามที่เปิ้ลเซตให้เลยคือราคาคุ้มค่ามากๆค่ะ mm-hmm. มีการสอนการทำให้ค่ะใช่ของเปิ้ลก็คือจะเป็นแป้งสำเร็จรูปอยู่แล้วรสชาติเปิ้ลจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอะค่ะก็คือรสชาติจะอร่อยทุกสาขาอยู่แล้วแต่การทำเปิ้ลจะสอนการทำว่าต้องใส่อะไรเท่าไหร่หมุนกลับที่นาทีที่เท่าไหร่ดูยังไงว่าของเรามันกรอบแล้วรสชาติพร้อมขายแล้วอะค่ะก็คือจะมีการสอนทุกอย่างขั้นตอนการขายทุกอย่างใช่ค่ะค่ะแต่นี้ก็คือจะเป็นรสชาติดั้งเดิมของเปิ้ลที่ขายดีอยู่แล้วค่ะออริจินอลค่ะค่ะได้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบวอฟเฟิลโคนค่ะของฟูลโหลดวอฟเฟิลนะคะก็คือน่าทานมากๆเลยนะคะคือจะเป็นถือง่ายสะดวกทานง่ายค่ะเราก็จะมีท็อปปิ้งให้ลูกค้าเลือกลูกค้าก็ชอบอันไหนเราก็จะจัดเป็นท็อปปิ้งนั้นๆอันนี้ก็เพื่อนจะทำเป็นท็อปปิ้งโอรีโอละกันนะคะค่ะก็คือเดี๋ยวค่ะแต่งเป็นท็อปปิ้งโอรีโอเพราะโอรีโอก็เป็นเมนูขายดีค่ะค่ะทานแล้วก็จะมีความอร่อยมีความกรอบทั้งตัวเนื้อแป้งด้วยตัวโอรีโอด้วยกับแล้วก็มีความหวานค่ะค่ะใช่เซตเริ่มต้นไม่รวมโครงสร้างแต่ถ้าเป็นโครงสร้างอย่างนี้ค่ะก็คือขนาดจะ 1.2 เมตรเปิ้ลเซตไว้ให้ที่ 39,999 บาทคุ้มค่ามากๆเลยนะคะก็คือพร้อมขายได้เลยเปิ้ลจะมีการสอนให้แต่หลักๆแล้วเปิ้ลก็ต้องมีการคัดเลือกลูกค้าแฟรนไชส์ก่อนนะคะว่าคุณสมบัติเหมาะสมหรือเปล่าค่ะแล้วก็ทำเลการขายว่าถ้าทำกับเปิ้ลแล้วเปิ้ลจะมีการโฆษณามีการโปรโมทให้ขั้นต่ำต้องเป็น40แผ่นอยู่แล้วก็ต้องมีวิเคราะห์ก่อนว่าตำแหน่งนี้ขายได้ขั้นต่ำ40คนหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการช่วยแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จกับเราด้วยค่ะค่ะ199บาทใช่ค่ะค่ะท็อปปิ้งเนื้อแป้ง4รสชาติใช่ค่ะนี่หมดเลยค่ะก็คือจุดเด่นของเราก็คือด้วยความที่เปิ้ลอยากให้กินแล้วมีประโยชน์มากกว่ากินแป้งอย่างเดียวเหมือนที่หลายๆแบรนด์ทำอย่างเงี้ยค่ะเปิ้ลก็เลยเพิ่มจุดเด่นในการเอานมเหนียวญี่ปุ่นมาเสริมเป็นท็อปปิ้งราดเด็กทานเด็กก็ชอบมีให้เลือกหลายรสเช่น
รสชาไทยโกโก้รสนมชมพูรสชาเขียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติจะมีซอสสตรอเบอรี่ซอสช็อกโกแลตและนมโคลาไทยอยู่แล้วค่ะก็คือเหมือนวันนี้อยากทานรสนี้พรุ่งนี้อยากทานอีกรสนึงมันก็คือเพิ่มทางเลือกหลากหลายได้มากขึ้นนะคะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ก็คือจะเป็นรสชาติที่อร่อยคนลอกเรียนแบบยากเพราะพอเวลามากินกับเนื้อแป้งของเรารสสัมผัสมันเข้ากันนะคะก็คือ1ลูกค้าชอบอันนี้เป็นการันตีอะค่ะค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นขั้นตอนที่จะตกแต่งหน้านะคะเดี๋ยวเอาตอนนี้ก่อนก็ได้นะคะตอนนี้รู้สึกประมาณ 3-5 นาทีนะฮะค่ะตัวนี้ก็คือพอทำมาแล้วมันก็จะน่าทานมากๆเลยนะคะก็จะมีความหอมความกรอบมีไส้อยู่ข้างในสำหรับคนที่อยากกินข้างในแล้วให้มันมีรสสัมผัสนะคะค่ะอันนี้เราก็จะมีการเป่าให้มันกรอบอะค่ะกรอบมากกรอบน้อยก็ลูกค้าก็บอกได้ค่ะค่ะแล้วเราเป็นแบบดั้งเดิมแต่ว่ามีไส้ข้างในจะมีไส้ให้ลูกค้าเลือกตามป้ายอะค่ะไส้ค่อนข้างเยอะค่ะค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะแบบกล้วยนี้ก็คือสำหรับคนที่อยากกินให้มันมีความหวานมากขึ้นเหมือนตักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะแปะไว้ข้างบนให้เป็นรูปลักษณ์ที่สวยงามอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะแบ่งเป็นลูกค้าที่ชอบกินใส่ไส้ข้างในกับใส่ไส้ข้างนอกค่ะอันนี้ก็จะตอบโจทย์คนที่ชอบความแปลกใหม่ค่ะรสชาติอร่อยใช่เราก็จะมีการสอนใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็เราก็จะมีเป็นโอรีโอแล้วกันค่ะที่ลูกค้าจะชอบทานใช่แล้วคือเราก็จะให้เครื่องแน่นๆเน้นๆค่ะลูกค้ากินก็อิ่มน่ากินเดินไปเพื่อนก็แย่งกินอย่างเงี้ยค่ะก็กลับมาซื้อซ้ำกันอีกค่ะอันนี้เป็นโอดีโอค่ะใช่ค่ะโอดีโอเลิฟเวอร์ค่ะนี่แหละครับก็คือเสน่ห์ของวอฟเฟิลฮ่องกงแล้วก็คือความกรอบนอกนุ่มในของตัวเนื้อแป้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรแต่ละเจ้าเลยฮะรวมถึงหน้าตาสีสันที่น่าทานและที่การตกแต่งโดยเฉพาะผู้บริโภคเองเขาก็มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาให้มีความน่าสนใจหน้าทานมากขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะค่ะค่ะสำหรับเปิ้ลนะคะธุรกิจของเรานะคะการันตีค่ะก็คือคืนทุนไว 1-2 เดือนขึ้นอยู่กับทำเลนะคะทุกวันนี้เปิ้ลก็จะมีการทำการตลาดเจาะพื้นที่ให้ค่ะในแต่ละจังหวัดค่ะก็คือขั้นต่ำของเราก็คือจะ40คนขึ้นนะคะเฉลี่ยเป็นได้วันละ 2,000 บาทกำไร 50% ขึ้นลูกค้าก็จะได้กำไรครึ่งนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกทำเลที่ดีตรงกับเป้าหมายใจเรารักบริการการขายทำตามทุกขั้นตอนที่เปิ้ลสอนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะว่าจะคืนทุนเร็วแล้วก็ได้กำไรแล้วก็ธุรกิจนี้ก็จะเติบโตต่อเนื่องยั่งยืนค่ะเพราะว่าเปิ้ลจะมีการพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลาค่ะลูกค้าก็จะมีทางเลือกหลากหลายมากขึ้นนะคะค่ะราคาขายเราก็จะมีเริ่มต้นแป้งธรรมดาทุกรสชาตินะคะ35บาทมีแป้งออริจินอลช็อกโกแลตชาเขียวมัทฉะชาโคอันนี้ก็คือจะให้เลือกตามที่ลูกค้าชอบใช่ค่ะ35บาทจากนั้นถ้าเราเลือก1ไส้หรือ2ไส้อย่างเงี้ยค่ะเราก็มาดูตามเมนูว่าเราชอบกินไส้อะไรนี่ก็คือเป็นไส้ที่เปิ้ลได้ทำการตลาดหรือวิเคราะห์มาแล้วว่าลูกค้าชอบกินกันค่ะก็คือบางคน1ไส้ก็45 2ไส้ก็50หลังจากนั้นอะไรอีกที่แสดงความเต็มของทางร้านก็คือจะมีเลือกท็อปปิ้งข้างบนราดเพิ่มให้อีกเพราะฉะนั้นราคาก็คุ้มค่ากินแล้วอิ่มค่ะก็คือจะมีรสต่างๆให้เลือกอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็สามารถเลือกแต่ละวันไม่ซ้ำกันได้คือทานได้ทุกวันทุกเวลาค่ะค่ะใช่ค่ะต่อชิ้นค่ะขึ้นอยู่กับการทำว่าทำได้ตามที่เราสอนหรือเปล่าอะค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ 50% ขึ้นค่ะค่ะ
ค่ะสามารถติดตามได้ที่นิตยสารธุรกิจพารวยนะคะแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียได้ที่ SME Biz พารวยค่ะค่ะแล้วก็สามารถติดต่อเปิ้ลได้ที่ทางนี้เลยนะคะก็คือจะมี Facebook ฟูลโหลดวอฟเฟิลค่ะแล้วก็ IG แล้วก็ www.foodwaffle.com เบอร์โทรติดต่อคุยกับเปิ้ลโดยตรงเลยนะคะก็คือ0946636245ค่ะทางเราก็จะมีไลน์ส่วนตัวกับเปิ้ลหรือเป็นไลน์แอดของทางฟูโรดวอฟเฟิลก็ได้นะคะติดต่อมาได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ